ันยังชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอาร์ตโปรเทนอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมารีวิว5ลิปสติกที่จะทำให้คุณปากชุ่มฉ่ำเหมือนสาวเกาหลี5ตัวด้วยกันนะฮะซึ่งบางตัวเนี่ยเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่ามันดียังไงใช้ยังไงหรืออะไรยังไงก็มาพูดกันนะครับเราจะเริ่มจากแบรนด์ไทยก่อนนะครับแบรนด์แรกเลยก็คือ For You Too นั่นเองนะครับเป็นรุ่น Part Dance นั่นเองนะครับเขามีมาใหม่ใช่ไหมเขาจะมีอันที่เป็นเนื้อเวลเวทเนื้อคัตตอนแล้วก็เนื้อวอเตอร์อันที่จะมีความฉ่ำมากที่สุดเนี่ยก็คือเนื้อวอเตอร์เราได้มีโอกาสตำเนื้อวอเตอร์มานะครับทุกคนเป็นเบอร์32ตัวนี้ไม่เหมาะกับการที่จะไปทาท็อปตัวอื่นคือควรจะทาสีเนี้ยสีเดียวแล้วออกจากบ้านเลยเพราะว่ามันจะมีความออกสีชัดเจนพิกเมนต์ค่อนข้างแน่นใครที่จะต้องการลิปแบบว่าฉ่ำแล้วก็สีชัดก็คือตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาทากันเลยความฉ่ำมันก็จะประมาณนี้สิ่งที่ดีงามของตัวนี้นี่ก็คือเขาจะมีความแบบบางเบาไม่หนักปากพอลงไปเนี่ยมันก็แห้งเลยนะแต่พอแห้งเนี่ยเขาก็ยังมีความฉ่ำของปากอยู่เห็นปะไม่ใช่เป็นเนื้อกอสแต่เป็นเนื้อที่แบบว่าแห้งแต่ว่าปากก็ยังฉ่ำอยู่แต่ว่าเราอ่ะแอบไม่ค่อยชอบสีสักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าก็อยากได้สีที่ค่อนข้างแบบคล้ายคลึงกับปากเราหรือว่าสีที่มันแบบนุ่ดๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าสีทั้งหมดที่เขามีตอนนี้คือจะมีความแบบฉูดฉาดแดงส้มชมพูแป้นๆอะไรอย่างนี้นะทุกคนใครที่ชอบแบบสายแบบสีแป้นๆทาทีเดียวจบทาทีเดียวอยู่ก็คือลองไปซื้อตัวนี้มาใช้ดูนะตัวนี้เนี่ยราคา99บาทนะฮะมีในวัตสันแล้วก็อีแฟนบอยแล้วก็ต่างๆนานาที่มีบูสต์ของ For You Too ต่อไปนะฮะเป็น Six Story นะฮะฟีเจอรี่ลิปชายรุ่นนี้เนี่ยเคยไปโผล่อยู่ในแต่งหน้าตามพี่ซึงยอนนะครับทุกคนอันนี้คือแบบวอลแวร์มากเพราะว่าเนื้อเขาดีสีเขาสวยคือแบบแกเดอะเบสมากๆอันนี้มีขายใน If and Boy นะราคาอาจจะแบบสูงหน่อยจากเทียบจากตัวอื่นๆเพราะว่าอันนี้น่าจะประมาณ490มั้งแต่ว่าบอกเลยว่าสวยมากจริงๆคือทาเป็นท็อปก็ได้หรือว่าทาเดี่ยวๆก็ได้สีจะมีความจะมีทั้งเป็นสีฉูดฉาดแล้วก็สีนูดทาให้มันเหมือนแบบสีปากก็ได้นะทุกคนเราชอบมากๆเลยนะครับอันนี้เราแบบช่วงหนึ่งเราหยิบติดกระเป๋าไปบ่อยมากๆอันนี้เป็นสีเบอร์103นะครับที่เราได้มา Walk on Air อันนี้จะเป็นสีแบบออกชมพูนูดนูดน้ำตาลหน่อยเออเนี่ยแบบสีมันสวยอะทุกคนเห็นหน้าทุกคนแบบมันสวยมากเลยแต่เราไม่เคยสมองได้เพราะว่าเรากำลังอันนี้ถ้าทาท็อปกับสีอื่นก็คือจะสวยมากเป็นอารมณ์แบบลิปกลอสที่ท็อปอันอื่นอะคือเลิฟมากๆเลยนะทุกคนนี่เขาจะมีความฉ่ำแบบอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นสีที่แบบสวยธรรมชาติสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เหนียวเหนอะหนะสบายปากมากๆเลยทุกคนไม่รู้สึกแบบเหนอะปากไม่รู้สึกแบบมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้เราลงแล้วเราก็เกลี่ยใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าลงแบบที่หนากว่านี้มันก็จะมีความที่แบบฉ่ำกว่านี้นะครับทุกคนต่อไปเป็นซูเปอร์เชดนะคะอันนี้เราทำรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนก็สามารถไปดูรีวิวกันได้ครบทุก3สีเลยนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทาแค่สีเดียวก่อนนะครับอันนี้เป็น Galaxy Tint นะครับเขาบอกว่าเป็นTintใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้Tintขนาดนั้นเขาก็ยังมีความฉ่ำวาวอยู่เราก็เลยหยิบเข้ามาในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับทุกคนเรามีทั้งหมด3สีเนาะเบอร์17เบอร์14แล้วก็เบอร์06ลิปรุ่นนี้ Galaxy Tint นะทุกคนเป็นทินที่มีหลายสีมากๆซึ่งปกติเราจะเจอลิปทินน่ะมันก็จะมีแค่แบบ3สีส้มชมพูแดงแค่นี้จบใช่ป่ะแต่ว่าซุปเปอร์เชดเนี่ยเขาจะมีแบบสีนูดเอยสีส้มเอยสีแดงเป็นสีน้ำตาลเอยชมพูเอยแดงคือเขามีหลายเฉดมากๆให้เลือกเรารู้สึกว่าเหมาะกับการท็อปมากๆนะหรือจะทาเดี่ยวๆก็ได้ก็จะให้ลุคที่ธรรมชาติแต่ก็ยังแบบเห็นสีปากเราอยู่นี่นะมันก็จะมีความฉ่ำแบบว่าน้ำๆหน่อยต่อไปนะฮะเป็นออกพิวนะฮะจุยซี่ปังติ้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบบอกว่าเป็นติ้นแต่ว่าก็มีความฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะวอลแวร์อยู่เหมือนกันอันนี้สีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์ RD03 นะครับมีขายใน Multi Beauty นะทุกคนก็สามารถไปดูกันได้เดี๋ยวเราจะมาลองทาให้ดูอันนี้ก็จะมีความเป็นติ้นแล้วก็มีความเป็นกอสด้วยเพราะงั้นสีเขาก็จะมีความติดทนนี่ก็จะมีความฉ่ำแบบนี้แล้วก็มีความเป็นติ้นอยู่สีก็จะชัดเจนแล้วก็อันนี้มีความเหนอะอยู่นิดนึงนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบน่ารำคาญมากทาแบบปกติก็ได้ทาแบบไม่ต้องท็อปอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าท็อปก็ได้ทาด้านในปากแล้วก็เบลนออกมาอะไรอย่างเงี้ย
พอเช็ดออกแล้วว่าสีมันก็ยังติดอยู่มันติดทนอ่ะทุกคนอาจจะต้องไปกินหมูกระทะหรือเปล่าเพราะว่าหมูกระทะเป็นสิ่งหนึ่งที่กินทีไรก็ปากหลุดทุกทีตัวที่5นะฮะตัวสุดท้ายเลยตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวนึงที่ใช้เวลาไปงานคอนเสิร์ตใช้เวลาแบบต้องการความติดทนตั้งแต่เช้าจรดเย็นนั่นก็คือ Too Cool For School นะครับเป็นรุ่น Glossy Blaster Tint อันนี้บอกชัดเจนเลยว่าเป็น Glossy แล้วก็เป็น Tint อันนี้สีที่เราซื้อมานะฮะคือสีเบอร์12เป็น Tint ที่ติดทนมากแล้วก็เป็น Gloss ที่ดีมากๆคือสวยนะทุกคนอันนี้เหมาะกับการแบบทาอย่างเดียวแล้วก็ออกไปเลยหรือจะทาเป็นติ้นแล้วก็ทาอย่างอื่นทับอีกทีนึงเพื่อที่จะให้แบบเป็นเหมือนแบบสีปากเป็นพื้นปากไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูอันนี้คือแบบสีแสบซาบซ่านมากเลยอะคือแบบนึกว่ากินเพชรนาทุกคน ดูดิแสบป่ะทุกคนแสบท้องป่ะแสบตาป่ะแสบตาป่ะ แล้วก็จะมีความกลอสอยู่จะมีความแบบแต่ว่าอันเนี้ยเนอะหนักนะทุกคนแบบเทียบกับตัวอื่นๆที่เรารีวิวมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เหนอะหนักที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนสีแบบแรงมากคือแบบอยู่ตัวนี้เนี่ยเหมือนที่ไทยอ่ะยังไม่มีขายตันเน่ล้วนทุกอย่างคือช้ำหมดเลยนะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่แบบว่าเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะฮะ5ตัวด้วยกันนะ1 2 3 4 5นะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับริปฉ่ำสไตล์เกาหลีถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย